ก็วันนี้เมื่อกี้คุยเรื่องน้ำท่วมไปแล้วก็ช่วงนี้ก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องงานอีกชิ้นหนึ่งนะซึ่งที่ทางทีมหาดใหญ่นะครับจากคลินิกชีววัฒนาแล้วก็ร่วมกับทางสจสมอนะครับเป็นสถาบันจัดการระบบสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะฮะร่วมกันทำนะจนเป็นเรื่องทางด้านคลินิกรักษาทางไกลแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเฝ้าระวังน้ำท่วมที่หาดใหญ่สถานการณ์คล้ายๆกับที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเราอาจจะทำกันคนละรูปแบบนะฮะก็ไม่มีใครคุยด้วยครับเมื่อกี้ชวนทีมงานแล้วว่าจะมาร่วมกันคุยหน่อยก็เขาบอกขึ้นคนเดียวแล้วกันอ่ะนะครับก็งานที่ทางด้านเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่เราร่วมกันทำนะฮะที่หาดใหญ่ก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการศึกษาทางไกลแล้วก็การเรียนรู้ทางไกลคลินิกออนไลน์คืออะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตนะการใช้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในเรื่องทางด้านการเรียนรู้นะการเรียนรู้ทางไกลหรือว่าการรักษาโรคทางไกลการปรึกษาทางไกลนะโดยใช้เครื่องมือนะโดยใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่นะฮะนะเน้นเฉพาะที่มีอยู่ก็คือเน้นราคาถูกนะฮะยิ่งฟรีได้ยิ่งดีนะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับงานที่เราทำออกมาเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการพยายามที่จะจัดหลักสูตรให้กับคนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพนะฮะแล้วหลังจากที่เริ่มจัดหลักสูตรแล้วก็มีการนำข้อมูลมาใส่พักหนึ่งนะฮะเราก็เริ่มพัฒนาต่อว่าถ้ามีหลักสูตรแล้วนะอาจจะยุ่งยากในการเรียนรู้อาจจะลึกซึ้งเกินไปนะเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพได้เกี่ยวเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเองได้นะสามารถแก้ปัญหาของตัวเองได้นะงั้นเราก็เลยนะเลยจัดการเรียนรู้โดยให้โดยมีการจัดสถานการณ์จำลองขึ้นมาแล้วก็ทำการบันทึกนะโดยการเชิญให้คุณหมอนะมาคุยกับพิธีกรเหมือนกับเป็นสตูดิโอนะแต่ว่าพิเศษตรงที่ว่าเราไม่แค่บันทึกทั้งไม่ได้บันทึกอย่างเดียวนะไม่ได้บันทึกเทปอย่างเดียวเราก็จะให้ทางโรงพยาบาลหรือว่าทางรพสตหรือว่าทางอนามัยที่มีคนไข้เนี่ยสามารถที่จะปรึกษาทางไกลเข้ามาเพื่อจะให้มันอยู่ในสโคปงานอยู่ในลักษณะงานที่เราทำก็คือการปรึกษาทางไกลและในขณะที่มีการปรึกษาทางไกลเนี่ยเราก็จัดการถ่ายทอดสดสักครู่นะฮะเราก็มีการจัดถ่ายทอดสดให้คนทางทีวีออนไลน์นะให้กับคนทั่วไปเนี่ยได้รับฟังนะได้รับฟังพร้อมๆกันนะหลังจากที่ถ่ายทอดสดแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บองค์ความรู้ตัวนี้ไว้นะตัดต่อแล้วก็ขึ้นไว้ในเว็บนะณวันที่ถ่ายทอดเนี่ยก็คนดูก็อาจจะไม่มากนักนะอาจจะอยู่ในเรือน10นะไม่ถึง100นะก็เป็นข้อจำกัดของการถ่ายทอดทางทีวีนะแต่ว่าเรื่องราวที่เราคุยกันเนี่ยนะมันสามารถที่จะอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะแล้วสามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้ก็ทำให้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีคุณค่าเพิ่มขึ้นนะมีคนมาดูได้มากขึ้นนะจากที่เคยดูได้10-20คนก็สามารถที่จะดูได้เป็นพันนะบางเรื่องก็มีคนเข้าดู 2-3 พันคนนะก็ถือว่าเป็นการรวบรวมองค์ความรู้โดยใช้สื่อทางด้านวิดีโอนะผลที่ออกมาได้เนี่ยเราก็จะได้วิดีโอประมาณเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคเนี่ยก็ตกประมาณสัก20กว่าเรื่องนะส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลแล้วก็ความรู้ทั่วไปเนี่ยก็อีกประมาณสัก10-20เรื่องนะฮะก็
ถือว่าเป็นองค์ความรู้ชุดหนึ่งที่เราผลิตขึ้นมานะฮะนอกจากที่จะทำเรื่องสื่อวิดีโอแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่ทำก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นกรณีที่คนทั่วไปเนี่ยมีข้อข้องใจเกี่ยวเรื่องสุขภาพนะจะถามใครได้นะก็จริงๆก็มีแหล่งให้ถามได้เยอะนะฮะแต่ในส่วนนี้เราก็เปิดในส่วนของคลินิกออนไลน์ขึ้นมานะเพื่อจะให้แต่ละคนได้มาถามทิ้งคำถามเอาไว้และจะมีคุณหมอมาคอยตอบให้นะปัญหาที่ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีทีมงานที่มาช่วยเหลือจริงๆเนี่ยมันจะทำไม่ได้นะอย่างเช่นว่าเราอยากจะให้มีการสอบถามเรื่องรักษาโรคว่าควรจะทำตัวยังไงเนี่ยถ้าไม่มีคุณหมอมาคอยตอบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะฮะในเครือข่ายเราก็จะจัดให้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยขยับเลยก็มีคุณหมอที่คอยตอบคำถามมีคนมาถามก็ภายในเวลา1ชั่วโมงหรือไม่เกินวันก็จะมีคนมาคอยตอบไขข้อข้องใจซึ่งผมว่าส่วนหนึ่งคนที่มาถามเนี่ยเวลามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านสุขภาพเนี่ยเขาก็ต้องการคำปรึกษานะฮะอาจจะช่วยรักษาโรคไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยถ้ามีคนให้กำลังใจหรือว่าให้คำปรึกษาแนะนำเนี่ยก็ทำให้เขาคลายอะไรไปได้บ้างนะฮะนี่คือสิ่งที่รู้สึกว่า โทษด้วยพอดีไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ คราวนี้อันนี้ก็เป็นส่วนของคลินิกทางไกลนะฮะทิ้งคำถามเอาไว้แล้วก็จะมีคุณหมอมาคอยตอบให้นะฮะดังนั้นตรงนี้ก็จะช่วยให้สำหรับคนทั่วไปนะเข้ามาถามนะคราวนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งกรุงเทพก็เพิ่งผ่านภาวะวิกฤตเรื่องน้ำท่วมไปเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมครับนะก่อนที่จะมาจัดงานนี้เนี่ยพวกผมก็จองตั๋วอะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วก็ก่อนถึงงาน1วันก็โทรไปยกเลิกบอกว่าน้ำกำลังเข้ากรุงเทพเราก็คอยลุ้นกันอยู่แถวต่างจังหวัดนะว่าน้ำจะเข้ากรุงเทพเมื่อไหร่นะแล้วก็ติดตามข่าวจากข้างนอกนะส่วนใหญ่ก็จะดูจากทางทีวีนะฮะก็จะเห็นแนวทางอะไรหลายๆทางนะฮะที่หาดใหญ่เราก็โดนครับหาดใหญ่เราโดนน้ำท่วมเขาเรียกว่าหาดใหญ่เนี่ยจะมีปีมะโรงน้ำแดงนะ12ปีมีครั้งหนึ่งทางสถิติเขาบันทึกมาประมาณทักหลายสิบปีครับแล้วก็พบว่าในช่วงของปีมะโรงเนี่ยจะมีน้ำเยอะนะฝนตกหนักแล้วก็น้ำเยอะเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยน้ำจะท่วมนะท่วมหาดใหญ่ไม่เท่าไหร่ครับประมาณ 2-3 เมตรนะฮะก็กลางๆเมืองหน่อยก็ชั้นที่2ก็เริ่มจะเกือบจะจมอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ระหว่าง12ปีเนี่ยจะมีท่วมจิ๊บๆจ่อยๆก็คือ5ปีมีน้ำเข้ามาสักครั้งอะไรเงี้ยฮะรอบนอกก็ 3-4 ปีรอบๆก็จะท่วมอะไรเงี้ยฮะคราวนี้คนหาดใหญ่ก็จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้เยอะพอสมควรนะฮะเรียนรู้ว่าจะอยู่กับน้ำกันยังไงนะฮะแต่ปัญหาหนึ่งก็คือว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเกือบทุกปีแหละตลอดมาเนี่ยเราขาดสิ่งที่เราขาดก็คือเราขาดข้อมูลจริงๆนะเวลาน้ำจะท่วมเนี่ยเราก็สืบข่าวนะเราตามข่าวกันว่าน้ำที่ต้นน้ำที่ใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าสะเดานะฮะที่อำเภอสะเดามันเป็นป่าต้นน้ำนะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่สะเดาน้ำท่วมคนหาดใหญ่เตรียมขนของได้เลยนะฮะเขาจะคิดกันว่าอย่างนั้นนะแล้วก็พอฝนตกหนักเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีข่าวมาตลอดว่าเขื่อนที่สะเดาแตกแล้วนะให้เตรียมเก็บของได้เลยภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงน้ำจะมานะฮะสักพักหนึ่งก็จะมีบอกว่าเขื่อนมาเลยปล่อยน้ำออกมาแล้วนะแล้วก็จะมีข่าวพวกข่าวลือพวกนี้ออกมาเยอะมากแล้วเวลาเรา
เราฟังเนี่ยเราก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะเราก็ไม่อยากเชื่อเพราะว่าเขื่อนมาเลไม่มีทางที่จะน้ำเข้าเมืองไทยเข้ามาในหาดใหญ่ได้นะมันอยู่คนละเทือกเขากันมันอยู่คนละฝั่งภูเขากันนะนะคราวนี้โจทย์เราก็คือว่าตอนที่เราทำงานเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะฮะได้รับทุนมาจากมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทยกับล็อกกี้เฟลเลอร์เขาให้เงินมาทำเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนนะในเมืองไทยเนี่ยจะได้2จังหวัดนะ2จังหวัดก็คือเชียงรายกับหาดใหญ่นะหลังจากที่เราทำโครงการนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะหลังจากที่ทำโครงการเสร็จมันมีเงินเหลืออยู่ก้อนหนึ่งไม่เยอะครับนะมีเงินเหลืออยู่ประมาณเรือนแสนนะฮะแสนสองแสนก็มาคิดกันว่าถ้างั้นเงินที่เหลือเราจะทำยังไงกันดีนะเพื่อจะให้คนหาดใหญ่เนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะก็ในทางทีมงานนะก็คุยกันว่าถ้างั้นเราลองนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงให้กับคนหาดใหญ่นะได้เรียนรู้ว่าเขาจะเตือนภัยตัวเองได้ยังไงนะเตือนภัยตัวเองได้ยังไงในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยจะได้เฝ้าระวังตัวเองจะได้ปฏิบัติตัวเองได้ถูกนะข้อมูลที่เราได้แรกๆ ก็คือเรื่องระดับน้ำซึ่งเป็นตัวเลขนะว่าตัวเลขน้ำที่อยู่ที่นี่สูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเลขมันจะมีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการนำเสนอที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือภาพนะฮะเราคิดว่าภาพนี่แหละดีที่สุดแล้วล่ะนะแต่ทำยังไงถึงจะให้ภาพแต่ละจุดแต่ละกล้องเนี่ยแต่ละที่เนี่ยให้คนอื่นให้คนในหาดใหญ่เนี่ยได้ดูกันนะเยอะๆนะแทนที่จะได้ดูกันแค่20คนเป็นไปได้ไหมที่จะให้ดูกันสักหมื่นสองหมื่นคนนะเพื่อจะให้คนเหล่านี้เนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้นำเอาไปสื่อข่าวต่อนะสื่อข่าวที่เป็นจริงนะก็ข้อสรุปก็คือว่าดังนั้นเราติดตั้งกล้องทีวีแล้วกันนะติดตั้งกล้องแล้วก็ดึงภาพจากแต่ละพื้นที่แต่ละจุดที่สำคัญนะฮะก็มีการสำรวจจุดกันว่าจุดไหนบ้างที่เป็นจุดสำคัญนะฮะนะเราก็เริ่มไล่มาตั้งแต่ต้นน้ำนะหาดใหญ่นี่แปลกนะน้ำไหลจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะฮะที่อื่นเนี่ยน้ำไหลจากเหนือลงล่างตลอดนะภาคเหนือน้ำไหลจากเชียงรายเชียงใหม่ลงมาผ่านอะไรมาถึงกรุงเทพแล้วลงข้างล่างแต่หาดใหญ่เนี่ยน้ำไหลจากข้างล่างครับนะน้ำไหลจากข้างล่างไหลขึ้นข้างบนแล้วก็ไปลงทะเลที่อยู่ข้างบนนะฮะแต่ก่อนลงทะเลเนี่ยมันจะผ่านตัวเมืองก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปติดกล้องที่ต้นน้ำนะฮะไปติดกล้องที่ต้นน้ำไล่ลงมานะตามจุดต่างๆนะแล้วก็มาติดกล้องตรงนี้เป็นหาดใหญ่นะฮะแล้วก็มาติดที่ในเมืองนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่รู้สภาพพื้นที่เนี่ยนะเข้ามาดูก็จะเห็นว่าอ๋อน้ำที่อันนี้เขาเรียกว่าม่วงกองนะภาษาใต้มีคนพูดเพี้ยนเยอะน้ำที่นี่เหลืออยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้วันที่ฝนตกหนักเนี่ยน้ำขึ้นมาจมสะพานนะจมสะพานเนี่ยเราก็ให้องค์ความรู้เขาว่าถ้าน้ำที่นี่จมสะพานเนี่ยอีกประมาณ10ชั่วโมงน้ำก้อนนี้จะถึงหาดใหญ่นะแล้วสถิติที่ผ่านมาเนี่ยถ้าตรงนี้จมสะพานขึ้นไปเนี่ยหาดใหญ่มักจะท่วมนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าตรงนี้เริ่มถึงสะพานแล้วก็เตรียมตัวเก็บของได้เลยอีกประมาณไม่เกิน10ชั่วโมงน้ำจะมาอะไรเงี้ยผมจำตัวเลขไม่ได้ว่ากี่ชั่วโมงนะแล้วหลังจากนั้นก็มาดูน้ำในจุดถัดไปนะฮะน้ำจุดถัดไปเนี่ยก็เขาบอกว่าถ้าท่วมปีล่าสุดเนี่ยปีล่าสุด53เนี่ยมันจมอันนี้พอดีเลยอะจมเสาอันนี้เขาเรียกสตาร์เกตเป็นตัววัดระดับน้ำนะมันจมเสาหาดใหญ่3เมตรถ้าน้ำจมเสานี้แสดงว่าหาดใหญ่เนี่ยจมประมาณ3เมตรนะแต่ถ้าน้ำยังไม่ขึ้นมาถึงนี้หาดใหญ่ยังป้องกันได้นะไม่ได้หมายความว่าถ้าน้ำขึ้นมาตรงนี้แล้วหาดใหญ่จะจม2เมตรนะฮะไม่ใช่นะมันยังอยู่ในสภาวะที่หาดใหญ่ยังระบายน้ำได้ทันเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมันขึ้นมาถึงระดับที่เต็มขีดแล้วเนี่ยหาดใหญ่ระบายไม่ทันนะมันก็จะทะลักเข้าเมืองนะทะลักเข้าเมืองปุ๊บก็น้ำที่มีอยู่ทั้งหมดก็ตูมเข้ามานะฮะนะเขาก็ดูไล่ต่อมาเรื่อยๆจนถึงกลางเมืองนะกลางเมืองถ้าเมื่อไหร่น้ำเห็นล้นขึ้นมาถึงสะพานนี้เมื่อไหร่ก็แสดงว่าน้ำเข้าเมืองแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็จะไล่ดูระดับน้ำมานะฮะว่ามาถึงนี้หรือยังถึงนี้ยังถ้าถึงใกล้ๆจะถึงแล้วก็เตรียมอพยพนะอพยพของหาดใหญ่เนี่ยไม่ใช่ออกนอกพื้นที่นะครับนะไม่ใช่การที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวขับรถไปอยู่ที่สงขลาหรือว่าไปอยู่จังหวัดอื่นแต่เป็นการส่วนใหญ่จะเป็นการอพยพขึ้นข้างบน
นะอพยพในแนวดิ่งที่เขาพูดกันนะฮะก็มีการขนของขึ้นไปเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะฮะน้ำลงเดี๋ยวค่อยขนลงมานะฮะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีแต่ข้อมูลดิบๆอย่างนี้ให้เขาดูเนี่ยก็บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็ในทีมงานก็จะมีเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำนะก็มีการไปบรรยายแล้วก็เก็บมาเป็นวิดีโอนะก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าลักษณะการดูน้ำฝนเป็นยังไงพายุจะเป็นยังไงนะแล้วก็น้ำจะเข้าน้ำขนาดนี้จะท่วมหรือเปล่านะให้วิเคราะห์กันเองนะนะนะหลังจากนั้นก็เขาก็ลงชุมชนกันนะก็จะมีคนทำงานแยกกลุ่มว่าชุมชนนี้เสี่ยงต่อภาวะน้ำท่วมไม่ใช่เสี่ยงหรอกฮะก็คือท่วมเกือบทุกครั้งท่วมทุกครั้งที่น้ำมานะมันจะมีฝั่งฮะฝั่งไข่แดงฝั่งเดี๋ยวเขาบอกว่าอย่าพูดว่าไข่แดงเพราะว่าคนมันจะเกิดการแตกแยกว่าไอ้นี่ระวังภัยเป็นพิเศษนะก็เลยฝั่งหาดใหญ่ในอีกโซนหนึ่งที่น้ำท่วมประจำเนี่ยก็เขาก็จะจัดโซนพื้นที่นะฮะชุมชนนี้ก็จะมีการเฝ้าระวังก็จะมีการสร้างเขาเรียกว่าเป็นบ้านที่เป็นส่วนก็ไม่ถึงกับอพยพนะก็คือส่วนที่คอยไปสานงานเกี่ยวเรื่องน้ำท่วมถ้าเกิดน้ำท่วมใครอยู่ไม่ได้ที่บ้านก็มาอยู่บ้านหลังนี้ที่นี่ก็จะมีอุปกรณ์ให้พร้อมมีอาหารมีอะไรให้นะนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าขาดเหลืออะไรเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นส่วนบริการให้นะนั้นก็จะมีชุมชนย่อยๆอย่างเงี้ยในหาดใหญ่ในที่คอยรับมือกับน้ำท่วมนะส่วนกลางเมืองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาได้เริ่มทำขนาดไหนแต่เรื่องการเรียนรู้พวกนี้เนี่ยก็จะมีการทำอยู่ตลอดนะก็ปีหน้าก็จะมีการขยายชุมชนไปหาชุมชนอื่นอะไรเงี้ยฮะสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากเรื่องนี้ก็คือว่าคนหาดใหญ่นะวิตกจริงๆฮะนะตอนที่ผมทำเนี่ยครั้งแรกก็ไม่คิดหรอกฮะว่าจะมีคนดูสักกี่คนคาดนะฮะว่าจะเยอะแล้วครับแต่เราก็ประมาณการไม่ถูกนะฮะช่วงแรกๆที่ทำเนี่ยก็มีคนดูประมาณสักพันคนนะฮะวันแรกที่น้ำเริ่มมานะฮะเดี๋ยวผมดูสถิติให้นิดนึงวันแรกที่น้ำเริ่มมาตอนเดือนพฤศจิกายนนะฮะก็จะมีคนเข้ามาดูประมาณสักพันมาดูพร้อมๆกันนะฮะประมาณสัก 2-300 คนนะฮะ 2-300 คนเว็บล่มนะก็เป็นประสบการณ์เลยว่าถ้างั้นเวลาถึงจุดวิกฤตจริงเนี่ยมันไม่ใช่แล้วล่ะนะก็เลยหลังจากที่พัฒนาต่อหลังจากที่พัฒนาต่อเนี่ยก็ทำให้สามารถรองรับคนได้มากขึ้นนะฮะแต่ไม่คิดว่าวิกฤตจริงๆเนี่ยคนใหญ่จะสักเท่าไหร่นะฮะปรากฏว่าปีใหม่ครับปีใหม่เนี่ยวันที่31หาดใหญ่เขาฉลองกันนะฮะหาดใหญ่ฉลองปีใหม่นะฮะพอเที่ยงคืนฝนตกนะฝนตกหนักตั้งแต่ตอนกลางวันนะพอเที่ยงคืนเขาก็เริ่มเรียกหน่วยประเมินนะทีมประเมินแล้วพอตอนเช้าเขาก็แจ้งเตือนภัยกันว่าน้ำมีสิทธิ์จะเข้าหาดใหญ่นะปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยคนจากที่ดูประมาณพันนะมีคลิกประมาณมีคนมาดูประมาณสัก 3-4 พันครั้งขยับขึ้นมาเป็น 400,000ในเวลาวันเดียวนะฮะคนขยับขึ้นมาดูประมาณ 400,000 ครั้งในเวลา1วันนะก็แสดงว่าคนหาดใหญ่เนี่ยเริ่มที่จะรับรู้แล้วนะแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ว่าอ๋อมันมีข้อมูลอยู่ตรงนี้นะที่จะให้เขาเฝ้าระวังก็อย่างน้อยก็ถึงแม้ครั้งนี้มีการขนของกันนะไม่เสียหายนะก็โอเคนะรอบต่อไปก็คือวันที่12นะ12 13 14น้ำเข้ามาอีกละลอกหนึ่งนะฮะก็ปรากฏว่าคนเข้ามาดูก็อีกประมาณ
รวมแล้วก็ประมาณสัก 5-6 แสนนะฮะนะสิ่งที่เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลให้กับคนนะนะผมว่าเขาอยู่ได้ฮะคนหาใหญ่ก็อาจจะวิตกกังวลบ้างนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าเขาลดความกังวลลงนะฮะผมคุยกับหลายๆคนเขาก็บอกว่าเขานอนหลับคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่รู้ข้อมูลเขาก็นอนไม่หลับว่าน้ำมันจะเข้าคืนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็คืนนี้เขานอนหลับดึกๆค่อยตื่นขึ้นมาดูหน่อยว่าน้ำมันมาถึงไหนแล้วนะฮะก็ถือว่าเราก็ดีใจด้วยว่าอ๋อส่วนหนึ่งเราก็ได้มีโอกาสได้ช่วยในการเรียนรู้ของคนหาใหญ่นะฮะก็เรื่องอื่นๆก็ค่อยขยับต่อกันอีกทีนึงนะอาจจะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมในพื้นที่อื่นหรืออาจจะขยายการเรียนรู้ลักษณะอื่นซึ่งผมคาดว่าอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะฮะที่ในทีมเราได้ทำกันนะครับขอบคุณมากนะครับก็ผมในช่วงนี้ก็ขอบพระคุณนะครับคุณพี่พานุมาตรนะครับนนทพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับความรู้ในเรื่องของเราเรื่องราวของน้ำท่วมต่างๆนะครับให้กับท่านผู้มีเกียรติได้รับชมได้รับฟังกันนะครับ